สนับสนุนโดยสดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใคร Fisherman Friend จากอังกฤษ I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันด็อกเตอร์จิวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซากาโซนิกเครื่องดื่มวีทันผสมเบอร์รี่8ชนิดพิสูจน์ขึ้นพลังบุญภาคสองน้องหญิงจะมีตาทิพย์หูทิพย์เอามารักษาโรคท่านพี่จะมียานสะอื้นยานรู้สองคนเป็นจิตเดียวกันควอนตัมฟิสิกส์กับพุทธศาสนาการได้รู้ธรรมะธรรมชาติง่ายๆเมื่อเปลี่ยนถ่ายพลังงานบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาดีขึ้นทันทีโซเชียลตั้งคำถามจิตเภทน้องหญิงไม่เคยพบแพทย์นะเจ้าคะเพราะน้องหญิงรู้ว่าน้องหญิงไม่ได้บ้าเรียนชัดๆกับอาจารย์และน้องหญิงพี่โดมอาจารย์จตุรงค์และหมอวรสพบกับพิธีกรในรายการด็อกเตอร์ภูวนาถคุณบลินในเคลียร์ชัดๆสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเคลียร์ชัดๆแล้วเรายังคงอยู่ในประเด็นนี้กันต่ออีก1วันด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับไปที่ไหนก็เป็นที่พูดถึงกันมากอยู่พอสมควรในหลายๆแง่มุมนะฮะแล้วก็เป็นที่ที่ผมคิดว่าเป็นอีก1พื้นที่ที่เราเปิดนะครับกว้างให้ทุกความแตกต่างมาพูดคุยกันได้โดยที่ไม่ได้มีความพยายามที่จะตัดสินใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้ครับเดินหน้ากันต่อนะฮะกับน้องหญิงอาจารย์แล้วก็พี่โดมแต่ว่าวันนี้ครับเรียนเชิญเพิ่มเติมมานะครับนักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนาด้วยคุณอาจารย์จตุรงค์จงอาสานะครับนั่งอยู่ตรงนี้กับเราด้วยสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีทั้ง3ท่านอีกครั้งนึงนะครับเรากลับมาเจอกันเป็นวันที่2ถือว่าต่อภาค2ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นในทุกๆช่องทางของเราตอนนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมกันเคลียร์ไปพร้อมๆกันแม้แต่ฝากคำถามไปพร้อมๆกันด้วยก็ได้นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นอีกได้ดูใช่ไหมฮะได้ดูนะครับก็คือน้องหญิงเนี่ยบอกว่าได้รับสารหรือว่าฌานนะครับหรือสัญญาณนะครับจากพระพุทธเจ้า5พระองค์ตามที่น้องหญิงอธิบายไว้เมื่อวานนี้ผมขอชื่อทีได้มั้ยผมไม่สามารถน้องหญิงเจ้าค่ะไม่ชื่อของพระพุทธเจ้า5พระองค์อ๋อพระกกุสันโธพระโกนาคมโนพระกัสสปโภพระโคตโมและอีก1พระองค์ที่ยังไม่ตรัสรู้นะกับจิตพระโพธิสัตว์ลงมาทำงานในการข้างหน้าเรียกว่าพระศรีอริยเมตไตรเจ้าค่ะอืมครับผมผมฟังผมไม่สามารถตอบอะไรได้เลยครับผมก็พยักหน้าอย่างเดียวนะฮะแต่ถ้าจะถามในมุมของตามทางผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาอย่างอาจารย์มันมีมันสิ่งนี้เป็นชื่อที่ถูกต้องไหมครับก็ไม่มีอะไรผิดนะสำหรับผมก็เขามีสิทธิ์เชื่อได้แต่ถามว่าเอามาจากคัมภีร์ชั้นไหนหรืออะไรก็ต้องมานั่งเช็คต้องมานั่งทวนกันอีกทีแต่โดยหลักการโดยพื้นฐานก็แน่นอนพระพุทธเจ้าไม่ได้มีพระองค์เดียวอยู่แล้วมันมีทั่วจักรวาลเพราะว่าเราก็เป็นศาสนาแรกๆที่พูดถึงเรื่องภาวะของจักรวาลรวมไปถึงการมีดาวเคราะห์ดวงอื่นในเชิงดาราศาสตร์อันนี้ก็ถือว่ามันมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์จริงๆอันนี้ก็ต้องยกให้เขาอย่าแปลกใจนะครับถ้าวันนี้ผมจะดูอารมณ์ดีไปพิเศษแล้วไม่เกี่ยวกาดเพราะว่าผมเพิ่งชนะคดีมาขอขิงหน่อยแล้วถามว่าชนะใครและยังไงก็ฝากไว้ว่าถ้าจะทำผมจะมาเล่าให้วันหลังงั้นผมขอถามน้องเล่นนิดหน่อยชนะคดีใครตอบได้ไหมว่าแค่ใครได้ไหมทนายท่านหนึ่งฮะที่ทนายท่านหนึ่งกับคนเขาไปทั่วครับผม okay. ไปแค่นี้แล้วกันก็เอาไปว่าผมอารมณ์ดีผมชนะคดีถ้าวันนี้ผมอาจจะไม่เกี่ยวกาดคุณผู้ชมขาประจำก็อย่าโกรธผมถ้างั้นผมถามว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ทนายธรรมราชไหมฮะใช่ครับโอเคจบโอเคได้อ่ะเดี๋ยวรอดูว่าเรามีอะไรต้องคุยกันไหมเพิ่งชนะเมื่อ10โมงที่ผ่านมาเนี่ย อยากจะอวดเลยผมจะโอเคอันนี้รายการสดจริงขอโทษนอกเรื่องอ่ะเรากลับเข้าเรื่องกลับเข้าเรื่องต่อนะครับเวลาเรามีไม่เยอะอยู่แล้วอาจารย์แปลว่าพระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์พระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์อันนี้เรื่องจริงครับแต่ประเด็นคือที่มันเป็นข้อกังขาและสำหรับผมก็คือไอ้จำนวน5พระองค์ที่กล่าวมาเนี่ยเราจะพิสูจน์ยังไงล่ะว่าเราเห็นคืออย่างที่เมื่อกี้สั่งต้นรายการเรามีพูดถึงเรื่องจิตภพจิตเภทเนี่ยคุณต้องยอมรับความจริงว่าพอมันมีคนที่เห็นกับคนที่ไม่เห็นเนี่ยถึงจุดนึงอ่ะรัฐกลายเป็นผู้ต้องมาพิสูจน์ รัฐนี่หมายถึงใครอาจจะเป็นกรมสุขภาพจิตก็ได้หรือแพทย์ทางการแพทย์เริ่มจากแพทย์แผนปัจจุบันก่อนอย่างอายุรแพทย์เช็คเลือดเช็คค่าอะไรต่างๆในโลหิตเพราะหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอภาวะแบบโซเดียมต่ำเนี่ยอาจจะเจอมีภาวะเพ้อหรือมีภาวะอะไรได้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้ก็ต้องให้หมออธิบายแต่ถ้าผ่านอายุรแพทย์แล้วตรวจในเรื่องฟิสิกอลต่างๆแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ก็จะส่งไปไซไคอาทิสต์แล้วก็คือทางด้านจิตเวชศาสตร์แล้วอ่ะถ้างั้นถามน้องหญิงเจ้าค่ะน้องหญิงรู้ได้ไงว่าเป็น5พระองค์นี้จริงๆท่านพูดชื่อเลยเหรอ
สวัสดีเราคืออย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าค่ะจริงๆก็คือพอน้องหญิงเนี่ยมียานเราก็มีเขาเรียกการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมีการทดสอบการตื่นรู้ต่างๆมีบททดสอบมีการไขปริศนาธรรมมีการมองเห็นโลกจิตวิญญาณที่เราไปช่วยเหลือตอนที่อยู่ในป่าอย่างนี้เจ้าค่ะมันก็เป็นไปตามแผนสวรรค์เป็นไปตามขั้นตบะบารมีนะเจ้าค่ะหลังจากนั้นก็เหมือนพอเราทำแผนสวรรค์นี้เสร็จเราผ่านด่านทดสอบมาเรื่อยๆนะเจ้าค่ะเหมือนเราถูกปลูกจิตวิญญาณใหม่นะโดยพลังงานนี่แหละเจ้าค่ะพลังงานที่เราเจอสถานการณ์จริงๆการอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของเราจากที่เราป่วยหนักมากจนถึงขั้นโคม่าอย่างเงี้ยคือไม่ไหวแล้วแล้วก็ท่านก็ถ่ายพลังงานให้เรารักษาตัวเองก่อนหลังจากรักษาตัวเองแล้วเราก็เหมือนมีด่านแต่ละด่านเกิดขึ้นนะก็เหมือนผจญภัยทางโลกจิตวิญญาณนะเจ้าค่ะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ตื่นรู้ขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจารย์ครับทุกครั้งถ้าเรามีการกล่าวถึงพระพุทธเจ้าแปลว่าพุทธศาสนาเท่านั้นไหมฮะก็มันก็ควรจะต้องเป็นแบบนั้นนะมันมีศาสนาอื่นในโลกที่พูดถึงพระพุทธเจ้าไหมฮะอ๋อมีสิฮินดูไงที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นปางนึงของเทพองค์นึงอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นแต่ถ้าถามว่าหลักๆยังไงคือศาสนาพุทธก็ต้องพูดถึงพระพุทธเจ้าครับผมแต่ไม่ได้แปลว่าเมื่อพูดถึงพระพุทธเจ้าจะแปลว่านี่คือศาสนาพุทธเท่านั้นก็ต้องมาดูในรายละเอียดของเขาแหละว่าเขาทำอะไรดูแลสังคมในด้านไหนนำไปใช้ได้ถูกต้องหรือเปล่าคำสอนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งผมว่ามันก็ต้องพิจารณาหลายด้านสำนักพุทธเองคนจะเข้ามาดูไหมมหาเถรสมาคมจะว่ายังไงจะให้การรับรองไหมในความเชื่อนี้รวมไปถึงในด้านอื่นๆไม่ว่าจะด้านทางของกระบวนการทางกฎหมายหรือแม้กระทั่งในเรื่องของกระบวนการทางการแพทย์อันนี้ก็ต้องมานั่งดูมานั่งผมถามหน่อยคือในเมื่อมันพิสูจน์กันยากมากว่าเชื่อแล้วจริงหรือไม่จริงอย่างเงี้ยคือปัญหาอย่างนี้คนที่ใช้คำว่าจิตเภทก็รุนแรงไปผมเข้าใจว่าภาวะสคิสโซเฟเนียเนี่ยมันแปลว่าจิตเภทเวลาเราแปลมันฟังดูรุนแรงแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะไปสามารถวินิจฉัยว่าได้ว่าชี้เลยว่าเธอเป็นสคิสโซเฟเนียเงี้ยไม่ได้กลายเป็นสคิสโซเฟเนียก็ต้องให้แพทย์เป็นคนชี้แต่ถามว่าสังคมที่ตั้งคำถามมาเนี่ยเขาถามผิดไหมก็ต้องบอกว่ามีผิดเพราะว่าไอ้ภาวะดิลูชันคือภาวะหลงภาวะสคิสโซเฟเนียเนี่ยหรือคิดไปเองว่าสามารถสื่อสารกับสิ่งที่มันไม่มีตัวตนได้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่น้องหญิงไงมันมีอีกเยอะคนที่เป็นอย่างเงี้ยกระบวนการที่เราใช้คำว่าอะไรดีล่ะนั่งสมาธิแล้วทำแตกหรือนั่งสมาธิแล้วไม่มีครูบาอาจารย์หลายๆครั้งก็หลุดอันนี้เราพบเจอได้ง่ายมากแล้วภาวะหลุดก็มีอีก2แบบอีกเช่นกันหลุดแล้วเนี่ยอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาผู้สั่งสอนเนี่ยถอนได้ไหมช่วยได้ไหมแต่ถ้าไม่ได้อย่างสุดท้ายเลยก็ต้องพึ่งไอ้นี่แหละครับขออภัยจริงๆก็ต้องแพทย์มาเป็นผู้ดูต่อไปถ้างั้นผมย้อนกลับมาทั้ง3ท่านก็ต้องเห็นว่าประเทศเรามีผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือมีผู้ที่อ้างตัวว่าศักดิ์สิทธิ์เยอะมากมีคนที่พูดถึงพระพุทธเจ้าหรือบอกว่าสื่อสารได้เยอะมากเช่นกันเราเห็นแล้วแปลว่าเหล่านั้นไม่ปลอมหมดฉันจริงคือจริงๆแล้วน้องหญิงอยากจะให้มีเหตุและผลจริงๆการรักษาของน้องหญิงก่อนแรกเนี่ยน้องหญิงรักษาตัวเองก่อนรักษาตัวเองหลังจากนั้นเรามีการถ่ายเทพลังงานจากธาตุดินน้ำลมไฟอิสระเหมือนบำบัดเรากลับมาแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการศึกษาคือน้องหญิงก็มีความการตั้งสมมุติฐานของน้องหญิงเพราะน้องหญิงเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นพลังงานนี่มาจากไหนมายังไงและสถิติที่น้องหญิงเก็บเนี่ยน้องหญิงก็ทำงานวิจัยคือการทำวิจัยของเราเองเพราะว่าเราก็อยากจะรู้ว่าคนแต่ละคนเนี่ยที่เรารักษาเขาหายแล้วแต่ละภาคเนี่ยเหมือนกันไหมสุ่มสถิติสุ่มผู้คนและเราก็เดินทางไปทั่วประเทศที่เราจะเก็บข้อมูลนะเจ้าคะเพราะว่าเราต้องมีเหตุและผลเพราะว่างานวิจัยอันนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่เราสามารถวัดค่าต่างๆได้พารากราฟการสั่นสะเทือนหรือแม้กระทั่งทฤษฎีต่างๆของนักฟิสิกส์เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่ได้เก็บข้อมูลแต่เรารู้ว่ารักษาได้ทีนี้อันดับต่อไปก็คือเราจะต้องเก็บข้อมูลและแสดงข้อมูล database ออกมาว่าการเก็บข้อมูลเนี่ยมันมีทั้งวิเคราะห์ออกมาทั้งเครื่องมือและเราเก็บข้อมูลก่อนและหลังก่อนและหลังเราก็สามารถเก็บสถิติเพราะฉะนั้นเนี่ยผลปรากฏว่ามันหายผู้ที่มารักษาก่อนและหลังหายนี่คือดัตต้าเบสที่เรากำลังวิเคราะห์ข้อมูลแล้วหายได้อย่างไรและพลังงานนี้มาจากไหนและที่สำคัญไปกว่านั้นคลื่นหรือพลังงานเนี่ยทำไมถึงมีอานุภาคขั้นรุนแรงในการจะผลัก
ผลักอะไรบางอย่างก็คือคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยแปลว่าสภาพสมดุลของร่างกายดินน้ำลมไฟหรือธาตุขันเนี่ยมันผิดปกติครับแล้วการถ่ายเทจากธรรมชาติเนี่ยมันมาจากไหนเพราะฉะนั้น ขออนุญาตที่แทรกโทษทีคืออย่างเช่นเมื่อวานนี้เราโชว์ให้เห็นวิธีการรักษาเจ้าค่ะนะครับโดยที่เราเชิญ Executive Producer ของรายการคือคุณกุ้งมาในรายการอันนั้นมีการถ่ายเทพลังงานยังไงฮะผมไม่เห็นตัวคลื่นอย่างเช่นนะสมมติเราบอกว่าเคมีบำบัดผมเห็นเลยว่าเขาเอาเคมีเข้าไฟฟ้าบำบัดผมต่อให้ผมไม่บำบัดผมก็เห็นว่าไฟฟ้าหรือมันช็อตผมด้วยก็เหมือนอันนี้คลื่นอะไรออกมาอันนี้ก็เหมือนเปรียบเสมือนเป็นคลื่นทางไฟฟ้าการทำงานซึ่งเราสามารถวัดหรือวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือได้เครื่องมือคือเวลาที่สมมุติว่าเราได้ database ว่าเรารักษาหายเราก็ต้องสืบทวนกลับไปว่าการเกิดของคลื่นตัวนี้มาอย่างไงและหลังจากที่เราทำภารกิจมากมายเนี่ยน้องหญิงก็ได้ช่วยเหลือวิญญาณและออกไปนอกอนันตจักรวาลไปเรื่อยๆซึ่งน้องหญิงก็ไปศึกษาทฤษฎี ของนักวิทยาศาสตร์ต่างๆทางฟิสิกส์แม้กระทั่งการคู่ขนานของควอนตัมหรือว่าการอนุภาคของเส้นคู่ขนานหรือแม้กระทั่งสตริงเพราะหลายๆอย่างเราก็ต้องเก็บข้อมูลและทำการศึกษาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนเราทำอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเรามองไม่เห็นอากาศแต่เรารู้ว่าเป็นลมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งฟิสิกส์มีทั้งเคมีในการวิเคราะห์และตอนนี้น้องหญิงก็กำลังอยู่ในกระบวนการเราเก็บข้อมูลดาต้าเบสเราเดินทางไปทั่วประเทศนะเราลองรักษาต่างประเทศรักษาคนไทยรักษาศาสนาอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วแปลว่าคลื่นนี้เหมือนคลื่นโทรศัพท์เหรอเจ้าค่ะเป็นคลื่นที่มาแล้วหลังจากนั้นไม่ว่าอยู่กับใครถ้าคนนั้นอยู่คุณสมบัติที่ได้ก็แปลว่าใช้คลื่นได้อ่ะพอยของพี่อันนะเจ้าค่ะคือคลื่นโทรศัพท์มองไม่เห็นแต่วัดได้ใช่อ่ะของอันเนี้ยเราใช้เครื่องมืออะไรวัดเรามีอุปกรณ์ไหมคือตอนนี้เรากำลังติดต่อแลบอยู่คือหลังจากเราเก็บข้อมูลดัตต้าเบสเสร็จแล้วเนี่ยว่าก่อนและหลังเนี่ยมันใช้ได้ผลและสภาวะของน้องหญิงที่ใช้เนี่ยเป็นสภาวะเหมือนคุยกันก่อนแล้วก็เหมือนบิ้วโดยใช้คลื่นจักระเปิดจักระนะเจ้าคะครับผมใช้ของทฤษฎีของเทสลาก่อนในการใช้เครื่องมืออย่างเช่นคันที่เบสหรือแม้กระทั่งในคริสตัลโบอย่างเงี้ยในการช่วยเปิดจักระก่อนแล้วเราก็จะถ่ายเทพลังงานแล้วเราก็จะเช็คตามยานเหมือนเมื่อวานเพราะฉะนั้นคนที่มารักษาจะต้องทำความเข้าใจเพราะว่าไม่ใช่มาหลักสูตรเร่งรัดและที่สำคัญคุณสมบัติมันมีอยู่เหมือนเราทำห้องแลบนะเจ้าค่ะคอนดิชันต้องได้สภาวะต้องได้เพราะฉะนั้นที่น้องหญิงตั้งว่า Humanity Healing Lab ก็แปลว่าแลบที่มนุษย์สามารถทดลองด้วยตัวเองแต่คุณสมบัติต้องได้ไงเจ้าคะเพราะฉะนั้นสภาวะต่างๆคอนดิชันต่างๆบรรยากาศหรือแม้กระทั่ง environment ก็ต้องได้อ่ะโอเคได้อ่ะผมเข้าใจในสิ่งที่น้องหญิงพยายามจะบอกนะครับแต่ผมไม่สามารถตอบได้ว่างานวิจัยนี้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของงานวิจัยที่เราจะสามารถ certify ว่าเป็นงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการหรือเปล่าต่อให้ได้ผลแล้วถ้าไม่สามารถติดตรงนะมันเซอร์ติฟายได้แต่จะยอมรับการเซอร์ติฟายนั้นหรือเปล่าคือผมคือคนไทยเราก็มักจะมองว่างานวิศวกรรมศาสตร์ของบ้านเราก็ดีรวมไปถึงงานทางด้านฟิสิกส์บ้านเราก็ดีเนี่ยเหมือนมันไม่ก้าวหน้าแต่คุณรู้ไหมว่าแลบที่ทำด้านคาลิเบชันระดับต้นๆของโลกCalibration คือการสอบเทียบเครื่องมือการวัดเครื่องมือช่างตวงวัดต่างๆเนี่ยมันมีในเมืองไทยซึ่งมาจากระดับโลกแล้วก็เขาอย่างเนี้ยอย่างที่เมื่อกี้คุณน้องหญิงก็พูดเรื่องการวัดนมในโมมิเตอร์วัดได้ครับแล้วก็มีแลบที่ได้17025ในการการันตีแต่คำว่าผมมีคำว่าแต่คือเรามีใบเซอร์จริงไหมเราได้เทสเครื่องมือจริงหรือเปล่าอย่างถามว่าเรื่องการวัดการสั่นเนี่ยโอ้ยหรือวัดพลังงานเนี่ยผมว่ามีอะไรเยอะแยะดิจิตอลมัลติมิเตอร์ขายท่วมตายกันในช้อปปี้คำถามมีอยู่ว่าได้ทำจริงไหมแต่นี่ประเด็นสำคัญเนี่ยที่ผมห่วงเนี่ยผมไม่ค่อยได้ห่วงเรื่องพวกนี้ครับสำหรับผมไปห่วงในเรื่องเชิงการแพทย์มากกว่าคือผมจะอธิบายยังไงดีล่ะคือการแพทย์อะนะเราศาสนามันเป็นเรื่องของผู้ชี้ทางมันเป็นเรื่องของความเชื่อและจิตวิญญาณแต่เรื่องการแพทย์เราก็ควรให้แพทย์นั้นดูแลไหมดูอย่างพระพุทธเจ้าสิป่วยจะต้องหาหมอชีวกเลยก็ยังไม่ได้ใช้เรื่องพวกนี้ในการรักษาตัวเองนึกภาพออกไหมเพราะถ้ามีเรื่องตรงนี้รักษาตัวเองได้เราก็จะเห็นพระโมคคัลลานะปล่อยพลังใส่พระสารีบุตรเพื่อรักษาโรคหรืออะไรก็แล้วแต่รักษาตอนนี้มันก็เลยมีอยู่ว่าดังนั้นเราคุณดูเอากลับไปสู่เรื่องเครื่องมือถามว่ามันมีไหมมีแต่คุณจะทำหรือเปล่าอีกเรื่องนึงแล้วอีกอย่างนึงพอมากลับมาสู่กระบวนการทางการแพทย์เนี่ย
มันมีภาวะที่เรารับได้และรับไม่ได้รับได้คือ เวลาคุณไปศาลเนี่ยบางอย่างรับได้คุณแจกน้ำมนต์ไปโดยสุดใจอันนี้อาจจะรอดแต่พอมีการขายอย่างกรณีขออนุญาตอภัยนะครับพี่ต้องยกตัวอย่างอย่างกรณีน้ำประเชงเนี่ยมันเกิดภาวะแทรกซ้อน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมามีภาวะตาบอดหรืออะไรก็แล้วแต่ตามขึ้นมาคุณก็ต้องรับผิดชอบนะปัญหาทางกฎหมายมันตามมาเหมือนกันเข้าใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเชื่อแต่ในความเชื่อนั้นเนี่ยถ้าวันนึงอ่ะมันมีเจ้าทุกข์เข้าไปร้องเหมือนกับกรณีน้ำประเชงเนี่ยแล้วเราจะเอาตัวรอดกันยังไงอันนี้ฝากไว้ให้คิดครับผมนะอีกนิดนึงผมขอถามเอาสั้นๆไม่รู้เป็นไปได้ไหมพุทธศาสนากับควอนตัมฟิสิกส์เมื่อสักครู่นี้มันมีหนังสือหลายเล่มที่เขียนเหมือนกันเช่นแบบไอน์สไตน์พบพระพุทธเจ้าเห็นหรืออะไรอะไรผมอาจจะสลับที่กันนะทันตแพทย์สมเคยเขียนเรื่องนี้ทันตแพทย์สมเคยเขียนเรื่องนี้แต่ถามผมนะควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหม่ซะจนไม่ผมว่าเอาฟิสิกส์พื้นฐานก่อนไหมล่ะเอาแค่ศักศาสตร์พื้นฐานฟิสิกส์ที่เราเรียนกันสองหลักเนี่ยมันมีอยู่ก็คือtheoretical physicist ก็คือการเรียนฟิสิกส์แบบทฤษฎีกับ mathematical physicist ว่าด้วยเรื่องของการเรียนฟิสิกส์เชิงคำนวณคุณเห็นไหมเราจะมีกระดาษแล้วคำนวณมันจะมีอยู่2 อย่างแต่จริงอย่างที่3 quantum physicist มันก็เริ่มมีแล้วแหละแล้วถามว่าเอา2อันแรกนี้ให้ได้ก่อนถ้าเราสามารถละเมิดกฎ2อันแรกนี้ได้จริงเช่นสร้างซุปเปอร์คอนดักเตอร์ไป Google ก่อนเองนะครับซุปเปอร์คอนดักเตอร์คืออะไรแต่ว่าถ้าคุณสร้างได้โดยพลังจิตของคุณอย่างเงี้ยคุณชนะคุณได้รางวัลโนเบลแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์หรือถ้าคุณสามารถฝืนกราวิตี้ได้นั่นหมายความว่า NASA ก็จะประหยัดค่าจรวดไปอีกแก๊สจรวดในการส่งไปถ้าคุณสามารถละเมิดกฎพื้นฐานอย่างกฎอย่างกราวิตี้หรือแรงดึงดูดของโลกได้ถ้าคุณเอาเนี่ยไม่ต้องไปถึงควอนตัมฟิสิกส์เอาแค่ฟิสิกส์พื้นฐานเนี่ยคุณทําแค่นี้ได้เนี่ยคุณก็ได้รางวัลโนเบลแล้วแต่ณวันนี้สิ่งที่เป็นกฎพื้นฐานในการจะเข้าสู่กระบวนการรักษาคือต้องเชื่อก่อนต้องไม่สงสัยแล้วมีอะไรมั้ยไม่เชื่อไม่สงสัยและที่สำคัญก็คือจะมีการอบรมการเซ็นเอกสารว่าก็คือเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เราบอกเนี่ยถ้าใครไม่พึงพอใจก็ไม่ต้องเข้ารับการรักษาไม่ต้องมาฟังเราก็คือเราก็จะมีสคริปต์แล้วก็อ่านให้ฟังเหมือนกับแบบฟอร์มเซ็นยินยอมประมาณนั้นยินยอมว่าเชื่อก็มาไม่เชื่อก็ไปคอนเซนต์นั่นคุณก็ไปซะถ้าคุณไม่เชื่อเพราะว่าเราเป็นคลื่นพลังบวกที่มหาศาลแล้วในเรื่องของการใช้ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีเทสลาไม่ว่าจะเป็นที่น้องหญิงศึกษาในเรื่องของการอนุพันธ์กันพัวพันกันระหว่างอิเล็กตรอนระหว่าง2อนุภาคที่มันพัวพันกันอยู่นั่นคือที่เป็นพลังงานที่มาช่วยและทีเนี้ยเราก็มีการหลังจากเราเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเราเดินทางไปทั่วประเทศไทยเจ้าค่ะแล้วเราก็มีดาต้าเบสมีทุกอย่างและเราสรุปผลการทดลองและตอนนี้เรากำลังติดต่อห้องแล็บ ที่กำลังจะหาเครื่องมือวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบของการแอบสอบต่างๆของคลื่นจริงๆคำว่าคลื่นไฟฟ้าน้องหญิงสั่งลาซาด้าเจ้าค่ะมันจะมีคลื่นหนึ่งน้องหญิงสงสัยว่าคลื่นตัวนี้มันเป็นอันตรายไหมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าคลื่นเพราะมันไม่ได้แพงมากน้องหญิงก็สั่งเครื่องในลาซาด้ามาแล้วหลังจากนั้นน้องหญิงก็เช็คcondition เวลาเราเช็คคลื่นน้องหญิงเช็คก่อนว่ามันเหมือนคลื่นไฟฟ้ามั้ยพอเราเช็คยังไงเหรอเช่นเอาจิ้มปลายนิ้วผมเหรอหรือว่าคือ environment ต่างๆคือเราอยากดูว่าคลื่นตัวเนี้ยมันเป็นยังไงเอ๊ะมันวัดได้มั้ยเราก็ลองเอาเครื่องที่ราคาไม่แพงมากเนี่ยเหมือนแบบตั้งสมมุติฐานก่อนแล้วน้องหญิงก็เช็คเอ้ยมันเวลาเราไปใกล้กับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเพราะว่ามันจะมีสีแดงแต่เวลาที่ท่านพี่รักษาเนี่ยน้องหญิงเช็ค environment มันสีเขียวแปลว่ามันอยู่ใน environment ที่ดีแปลว่าคลื่นสภาวะนี้สามารถที่จะวัดค่าดูดกลืนแสงได้เวลาที่คลื่นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเครื่องมือเนี่ยมันมีเจ้าค่ะมันมีแล้วเรากำลังถามแล็บแล้วก็จะไปขั้นต่อไปอยู่อย่างนี้แปลว่าเราได้ลองจิ้มไม้วิเศษเหล่านี้คือเวลาที่กระบวนการรักษาเวลาคนที่มีพลังงานลบเนี่ยเวลาที่รักษาเนี่ยมันจะมีค่าตัวเลขขึ้นสมมติว่าเป็นค่าที่อันตรายอย่างเงี้ยเราวัดปลั๊กไฟใช่ไหมเจ้าคะแปลว่าถ้าหากว่าเราอยู่ใกล้ปลั๊กไฟมากเนี่ยมันจะมีการสั่นสีแดงขึ้นมาเตือนค่าพารามิเตอร์มันขึ้นสูงแต่ทีเนี้ยคลื่นน้องหญิงก็เอามาลองเช็คกับการวัด environment เวลาวัดกับท่านพี่คลื่นการสั่นสะเทือนมันมีค่าพารามิเตอร์เป็น0และที่สำคัญก็คือเป็นสีเขียวแสดงว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าจากที่พารามิเตอร์เราถูกๆเนี่ยเราก็จะต้องไปเช็คที่มันละเอียดขึ้นเพราะว่าต้องเข้าใจว่าน้องหญิงไม่ได้เก็บเงิน
เพราะฉะนั้นการที่เราจะมาเซตแล็บแล้วน้องหญิงจะเอาเครื่องมือมาลงทำแล็บเองมันได้ยากแต่เราก็ยังทำอยู่เพราะน้องหญิงต้องการไขปริศนาตรงนี้แล้วน้องหญิงก็ลองถอดรหัสดูบางส่วนคืออันนี้แค่สมมติฐานเพราะว่าเราต้องการค้นคว้าวิจัยเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นความฝันของน้องหญิงยิ่งถ้าบอกว่าไอสไตล์พบพระพุทธเจ้าน้องหญิงก็อยากจะเป็นเหมือนไอสไตล์เหมือนกันเขาเป็นเหมือนไอดอลเพราะฉะนั้นถ้านักวิทยาศาสตร์มันตื่นเต้นกับพลังงานพวกนี้เจ้าค่ะครับเพราะฉะนั้นที่พูดว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะคุณผู้ชมลองดูรูปนี้ได้ว่าเธอเรียนวิทยาศาสตร์มานะครับเธอเรียนเรื่องของวิทยาศาสตร์เคมีมาถูกไหมฮะ analyze chemical analyze chemi เคมีวิเคราะห์มานะครับนั่นคือสิ่งที่เธอจบมานะฮะเพราะฉะนั้นในพื้นฐานของความวิทยาศาสตร์ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของการเรียนแบบที่จับต้องได้ตรงนั้นนะครับอ่ะผมขออนุญาตย้อนกลับมาแล้วอย่างวิธีการรักษาที่เราคิดกันขึ้นมาอย่างเช่นแบบรักษาด้วยการยิงธนูเมื่อวานนี้ผมไม่เห็นนะอย่างทำไมการยิงธนูมันคือมันวิธีนี้มันโผล่มาได้ไงฮะท่านบอกมาหรือไงคือจริงๆเนี่ยเวลาเราทำแผนสวรรค์หรือว่าเรากำลังต่อสู้ทางด้านโลกจิตวิญญาณคำว่าด้านโลกจิตวิญญาณเนี่ยก็คือพลังงานหนึ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มันก็มีอยู่จริงในโลกใบนี้ครับอย่างเช่นผีวิญญาณปีศาจต่างๆภพภูมิต่างๆแต่อันนี้น้องหญิงมาช่วยเขาครับให้เป็นอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำภารกิจไปเรื่อยๆเราก็จะได้พลังงานมาท่านก็จะบอกเราว่าอันนี้ให้ใช้ลบกับสิ่งนี้ถ้าชนะก็เอามาใช้รักษาคนได้คือมันเป็นขั้นตอนทางจิตวิญญาณที่จะต้องเติบโตขึ้นทีนี้หลังจากนั้นมันก็จะประกอบกันมาเพราะว่าเรารักษาคนไปเรื่อยๆนอกจากจะรักษาน้องหญิงยังตามหาจิตวิญญาณที่เป็นนักรบเก่าเพื่อช่วยเหลือให้อิสระจิตวิญญาณเทพผีมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับพระโพธิสัตว์เจ้าโอเคครับผมแล้วตกลงธนูนี่มันมาไงฮะธนูก็คือเกิดจากการสร้างตะบะมาเรื่อยๆและคลื่นจะลงมาเองสมมติว่าท่านบอกแล้วเรารู้เลยว่ามันต้องเป็นธนูอย่างเงี้ยหรอคือประกอบไปเรื่อยๆมันเป็นขวานไม่ได้เพราะผมไม่ได้ถามกวนนะผมแค่แบบมันเป็นขวานไม่ได้เหรอมันเป็นจอบเสียมมันเป็นสเปียร์หอกไม่ได้เหรอมันเป็นพลังงานที่เราสะสมตะบะบารมีในเรื่องของโลกจิตวิญญาณแล้วเราเลยรู้เองว่าต้องเป็นธนูมันประกอบไปเองมันเป็นไปเองมาประกอบกันนะครับแล้วมันก็เป็นรูปร่างเป็นไปเองมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่แต่จริงๆถ้าเราเปิดใจน้องหญิงช่วยเหลือผู้คนและน้องหญิงไม่ได้บอกว่าน้องหญิงไปยุ่งอะไรกับพระไตรปิฎกหรืออะไรน้องหญิงขอให้ทุกคนรักษาศีล5การรักษาศีล5ก็คือการรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยให้ถึงพร้อมก็คือคิดดีทำดีพูดดีในทุกๆวันทุกคนสามารถเปลี่ยนตัวเองได้เจ้าค่ะน้องหญิงก็ไม่ใช่คนที่ดีงามถึงพร้อมแต่วันหนึ่งสุขภาพเรามันแย่มันแย่ถึงขั้นที่หลังน้องหญิงใช้ไม่ได้ตกเขาที่ญี่ปุ่นท้องดื่มเยอะก็มีปัญหาตาก็ขึ้นมา800เพราะอ่านหนังสือเยอะปอดก็เริ่มใช้งานไม่ดีแล้วเรากลับมาฟื้นฟูได้นี่คือพลังงาน environment ที่เราดูแลตัวเองได้แต่เราต้องคิดบวกคิดดีทำดีพูดดีในทุกๆวันโอเคผมแค่มีความสงสัยหนึ่งผมจะฝากอาจารย์ไว้เฉยแต่เรายังตอบตอนนี้ไม่ได้เราจะต้องเบรกกันก่อนนะครับจริงๆสิ่งนี้มันสามารถเป็นความเชื่อที่แตกต่างกันเยอะแยะมากมายเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานเป็นบักหลากหลายสีสันเต็มไปหมดในโลกในสังคมในประเทศไทยด้วยตรงไหนคือเส้นแบ่งว่าอย่างนี้อยู่ด้วยกันได้กับอีกอันนึงที่บอกว่าอันนี้อยู่ไม่ได้ต้องมีคนมาจัดการต้องมีหน่วยงานเข้ามาควบคุมเส้นนี้อยู่ที่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องนี้พักสักครู่ครับคุณผู้ชมสนับสนุนโดย 4Fเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา We Make a Team RSS Construction and Engineering Tell to Tell TV Shopping เติมความสุขทุกการช็อปผลิตภัณฑ์คุณใหม่คุณภาพดีมั่นใจให้ใหม่ดูแลคุณกลับไปด้วยกันในเคลียร์ชัดๆนะครับในช่วงนี้กับอีกหนึ่งแขกรับเชิญนะครับหลายคนเคยมีปัญหาแล้วก็เคยสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผมร่วงผมบางหัวล้านนี่แหละนะครับบางคนบอกโอ้ยเปลี่ยนแชมพูก็หายแล้วนะบางคนโอ้โหเปลี่ยนมาสารพัดรูปแบบแล้วก้าวไม่ข้ามผ่านปัญหานี้สักทีแต่ไม่ใช่กับเธอคนนี้เพราะอะไรลองฟังดูคุณพึ่งน้อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อันค่ะสวัสดีค่ะมันใช่จังเลยตอนก้มหน้าแล้วแบบสะบัดผมมันแบบ
โอ้โหพี่อ่านผมนั้นหนามาเลยตอนนี้นะคะหนาแล้วแต่ก่อนหน้านี้เป็นแบบที่พี่อ่านพูดเป๊ะเลยเปลี่ยนแชมพูก็แล้วทำทุกวิถีทางก็แล้วคุณผู้ชมค่ะเดินไปไหนมีแต่คนทักแบบเฮ้ยเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าทำไมผมบางจนเหมือนคนป่วยปัจจุบันเดินเข้าสตูมาคุณผู้ชมค่ะมีแต่คนทักเพิ่งน้อยทำไมผมแปลกๆทำไมผมหนาผิดปกติมันเยอะมากจนแบบชนต้องเสียมารยาทถามว่าผมปลอมหรือเปล่าเนี่ยใส่แฮร์พีซหรือเปล่านี่แต่คนทักว่าผมต่อหรือเปล่าผมต่อหรือเปล่าติดแฮร์พีซหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะมาพิสูจน์กันในรายการค่ะครับผมพิสูจน์กันแบบจริงๆเลยคุณผู้ชมค่ะ7นาทีนี้ตั้งใจดูนะคะวันนี้เราจะมีพิสูจน์ความจริงกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุของผมร่วงที่อ่านข่าวหลายๆคนเป็นเนาะเกิดจากหลายสาเหตุบางคนเนี่ยมีตั้งแต่กรรมพันธุ์เลยความเครียดเอ่ยนะคะพักผ่อนน้อยอาหารการกินสุขภาพกรรมพันธุ์หลายอย่างเลยแต่ตัวพึ่งเองพี่อ่านข่าวพึ่งผมร่วงเนี่ยเพราะว่าจากครอบครัวทั้งตระกูลต้องบอกตระกูลเลยนะพี่อ่านผมบางแล้วผมร่วงเยอะมากแล้วพึ่งเนี่ยทำสีผมนะคะหูก็ร่วงเป็นกระจุกเลยเวลาหวีผมสางผมนะคุณผู้ชมค่ะก็ยิ่งร่วงเข้าไปใหญ่แล้วช่วงที่เป็นโควิดนะคะอย่างช่วงแบบลองโควิดนะคะผมพึ่งร่วงเยอะมากเวลาสระผมนะคุณผู้ชมค่ะมันร่วงเป็นกรรมพี่อ่านอันนี้ขออนุญาตนะคุณผู้ชมอุตาแล้วเก็บมาเป็นตัวอย่างอันนี้ตอนที่หลังจากลองโควิดแล้วมันก็ร่วงเยอะเยอะขนาดนี่คือการสระผมครั้งเดียวนะคุณผู้ชมมันร่วงขนาดนี้เรานั่งดูเป็นอุทาหรณ์ว่าโอ้โหทำไมมันขนาดนี้ทำทุกวิถีทางค่ะกินวิตามินก็แล้วอาหารเสริมก็แล้วนะคะผมก็ยังร่วงเปลี่ยนยาสระก็แพ้ด้วยความที่พวกเป็นคนแพ้ง่ายคุณผู้ชมค่ะแพ้หัวเนี่ยเป็นรังแคเต็มไปหมดเลยเราก็หยุดใช้จนพึ่งเนี่ยมาลองใช้สเปรย์พี่ใหม่สเปรย์ตัวนึงนะคะของพี่ใหม่มันดีมากเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วมันก็ช่วยในเรื่องของการลดผมร่วงแล้วก็เร่งผมให้ยาวขึ้นจนมีอยู่วันนึงพึ่งไปดู TikTok ของพี่ใหม่แล้วเจอคลิปพี่ใหม่อยู่คลิปนึงคุณผู้ชมเรานั่งดูเป็นคลิปพี่ใหม่กำลังสระผมนี่เลยพี่อันค่ะคือคลิปนี้เลยคือพี่ใหม่บอกว่าแชมพูตัวนี้เป็นแชมพูตัวใหม่ออกใหม่มาล่าสุดเลยและใช้ดีมากโอ้โห10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นพี่อั๋นค่ะและพี่ใหม่ก็บอกว่าพอพี่ใหม่ใช้เนี่ยผมพี่ใหม่แทบไม่ร่วงเลยดูพี่ใหม่หวีคุณผู้ชมหวีแรงมากนะหวีแรงจริงๆแต่ในหวีเนี่ยไม่ติดเส้นผมเลยคือผมพี่ใหม่ไม่ร่วงเลยทีเนี้ยพอพี่ใหม่ใช้ประจำอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจุบันผมพี่ใหม่คุณผู้ชมดูพี่อั๋นค่ะทั้งโดกทั้งดำทั้งหนาเพราะพี่ใหม่เนี่ยใช้แชมพูยี่ห้อนี้ค่ะนั่นก็คือแชมพูคุณใหม่นั่นเองขวดนี้พี่อั๋นค่ะขวดนี้คุณผู้ชมมันลดผมร่วงแก้ผมบางแล้วก็สร้างผมใหม่ได้ดาราหลายคนใช้เยอะมากอย่างเช่นพี่วิทย์นะคะแม่แอลอัมพาค่ะพี่อ้อยก็ใช้ทุกคนใช้แชมพูตัวนี้ผมหนาขึ้นแล้วผมยาวไวมากนะวิธีการใช้ไม่ยากด้วยความที่มันคือแชมพูคุณสระผมตามปกติเลยคุณผู้ชมค่ะเด่นๆก็คือกลิ่นก่อนเลยพี่อันกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆแบบธรรมชาติเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยผมไม่มันนะคะไม่เป็นรังแคและก็ไม่แพ้ด้วยสามารถใช้ควบคู่กับครีมนวดที่คุณใช้อยู่ปกติได้เลยใช้คู่กันได้เลยแค่คุณเปลี่ยนแชมพูเป็นตัวนี้เท่านั้นเองคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เพิ่งใช้เนี่ยคือสังเกตตัวเองเลยว่าเฮ้ยผมมันดูแน่นขึ้นผมที่เคยร่วงเยอะกับน้อยลงนะผมไม่แห้งไม่แตกปลายและผมที่เคยเสียเนี่ยมันก็กลับมีน้ำหนักไม่แห้งแตกปลายมันไม่เป็นไม่กวาดอีกแล้วพี่อ่านค่ะและยิ่งเวลาทำสีผงสีผมนะคุณผู้ชมคนไหนที่ทำสีผมเนี่ยตัวนี้เวลาคุณใช้เนี่ยมันจะไม่ทำให้สีผมที่คุณทำมันผิดเพี้ยนไม่ผิดเพี้ยนเลยคุณผู้ชมและใดผมสระผมทำทรงไหนก็ได้คือถ้าผมหนาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนบุคลิกของคุณได้ทันทีเลยนะและที่สำคัญหนังศีรษะไม่มันไม่เป็นรังแคพึ่งเป็นคนแพ้ง่ายมากแต่พึ่งไม่แพ้แชมพูคุณใหม่คุณนี้เลยคุณผู้ชมเพราะจริงๆหนังศีรษะที่มันแล้วรังแคก็เป็นสาเหตุหลักหนึ่งซึ่งทำให้เกิดผมร่วงใช่ถูกต้องนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มาพิสูจน์พึ่งบอกแล้วพึ่งจะพิสูจน์ให้พี่อ่านดูว่านี่คือผมจริงคุณผู้ชมนี่คือผมจริงนะคะพี่อ่านไม่มีการติดเห็นไหมคะไม่มีติดหงติดแฮติดไม่มีกิ๊บไม่มีปมอ่ะผมยืนยันอยู่ตรงนี้ค่ะพี่อ่านคือผมจริงทั้งหมดเลยจากคนที่เคยแบบร่วงเป็นกรรมแบบนี้คุณผู้ชมปัจจุบันสระผมเฮ้ยผมฉันไปไหนอะหาผมไม่เจอมันไม่ร่วงแล้วพี่อ่านมันติดอยู่บนหัวฉันนี่ใช่มันไม่หลุดร่วงไปไหนเลยความแตกต่างของแชมพูคุณใหม่นะคะคือสารสกัดของเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินั่นก็คือดอกอัญชันน้ำมันมะพร้าวน้ำผึ้งแคราตินช่วยให้หนังศีรษะนะคะมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ผมเนี่ยไม่แห้งแตกปลายลดการขาดหลุดร่วงนะคะผมยาวไวแล้วก็มีน้ำหนักด้วยอย่างคนนี้พ่อผึ้งค่ะคือผมบางมากหัวแทบลาแล้วใครๆก็เรียกลุงปัจจุบันพอผมหนาขึ้นใช้แชมพู
คุณใหม่ตัวเนี้ยผมหนาจนใครๆเห็นต้องเรียกคุณพี่ครับคุณพี่แล้วปัจจุบันเป็นคุณพี่แล้วผมไม่หนายกไม่ขึ้นนะใช่มั้ยแบบเมื่อกี้เนี่ยถูกต้องพี่อ่อนขาเนี่ยคือผมหนาขึ้นแล้วอย่ามัวรอคุณผู้ชมค่ะอย่าลองผิดลองเปลี่ยนแชมพูไปเยอะแบบเลอะเทอะเลยวันเนี้ยลองคุณผู้ชมค่ะเปลี่ยนแชมพูก็แล้วกินยาก็แล้วทำทุกวิถีทางก็แล้วนะคะผมมันไม่หลุดร่วงวันนี้คุณผู้ชมอยากผมหนาขึ้นคุณกดมาตอนนี้เปลี่ยนแชมพูแค่นั้นเองค่ะกดมาเลยนะ02-114-1888นะคะหรือว่า LINE แอดคุณใหม่ปกติ1ขวดนี้นะคะ 1,990 บาทพี่อ่านขาววันนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษ89สายแรกจัดโปรโมชั่นออกไปเลยแถมฟรีอีก1ขวดนะคะเหลือ899บาทนะคะ ยังไม่พอ89สายแรกย้ำนะคะแค่89สายนะเราแถมฟรีอีก1ขวดคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวนะตกลงกี่ขวดแล้วเนี่ย2ขวดแล้วค่ะ2ขวดแล้วนะลดราคาไม่พอนะแถมอีก1นะพี่อ่านขาและยังไม่พอตัวนี้แหละที่เพิ่งใช้แล้วผมมันหนาขึ้นคือสเปรย์คุณใหม่ขวดนี้เลยพี่อ่านค่ะขายดีมากตัวเนี้ย 1,990 บาทแถมฟรีอีก1ยังไม่พอค่ะพี่ใหม่แถมอีกนะคะเป็นสบู่วิซีทองคำลดฝ้าหน้าใสอีก1แบบนี้คุณผู้ชมเท่ากับว่า4ชิ้นนี้ราคาเกือบ 7,000 นะคะวันนี้จ่ายเพียงแค่899บาทเท่านั้นแต่คุณผู้ชมต้องกดมาให้ทันนะคะ02-114-1888หรือว่า LINE แอดคุณใหม่นะคะกดได้ทันราคานี้คุณได้แน่นอนอย่างพี่ผู้หญิงคนนี้เครียดสะสมจนผมร่วงหลังใช้ผมหนาขึ้นคุณผู้ชมค่ะแล้วหนาแบบอย่างนี้เลยอันนี้คือผมร่วงปัจจุบันผมหนาขึ้นนะคะเพื่อนมึงคนนี้อีก1คนอันนี้เป็นเพื่อนกันเลยผมบางเพราะสายแฟชั่นทำสีผมบ่อยมากนะคะหลังจากเพื่อนใช้ตามเพิ่งนี่ค่ะคุณดาวผมหนาขึ้นนะคะโอ้แล้วคุณดูเด็กลงทันทีเลยใช่แค่ผมหนาคุณดูเด็กทันทีคุณผู้ชมค่ะในTikTok คุณผู้ชมเชื่อมั้ยพี่ใหม่ไม่ลดราคานะ 1,990 เลยนะขวดเดียวนะแต่วันเนี้ยคุณได้คุ้มมากคือแชมพู2นะสเปรย์1สบู่1 899บาทแต่ขอ89สายเท่านั้นนะคะ02-114-1888หรือว่า LINE @คุณใหม่นั่นเองอีก1คนลุงบานผมร่วงจะต้องตัดผมสั้นเลยค่ะปัจจุบันใช้แชมพูตัวนี้เหมือนกันผมหนาขึ้นหล่อขึ้นแล้วลุงบานตอนนี้หนุ่มออฟฟิศอีก1คนแน่นๆเครียดเพราะทำงานหนักเนาะหนุ่มออฟฟิศนะคะหัวล้านกรรมพันธุ์เลยนะคุณผู้ชมค่ะหลังจากการใช้โอ้ผมดำปี่เลยจบ10เซตสุดท้ายครับคุณผู้ชมมันเป็นเซตที่คุ้มมากคุณผู้ชมเพิ่งถึงบอกว่าคุณแค่เปลี่ยนแชมพูที่คุณมีอยู่มันใช้ไม่ยากแล้วก็ไม่แพ้ด้วยนะคะ02-114-1888คุณผู้ชมค่ะราคานี้ให้เฉพาะรายการนี้รายการเดียวรายการพี่อั๋นเท่านั้นนะคะถ้าคุณซื้อใน TikTok 1,990 แน่นอนแต่ราคานี้คุ้มค่ะ899นะครับ4ชิ้นรับไปเลยนะครับตอนนี้น่าจะเหลือไม่ถึง10สายสุดท้ายแล้วนะครับเอาเบอร์อยู่หน้าจอครับรีบโทรเลย02-114-1888หรือ LINE @คุณใหม่นะครับอ่ะรีบเลยหรือสแกน QR Code ก็ได้วันนี้ขอบคุณน้องพึ่งน้องครับขอบคุณนะคะพี่อั๋นค่ะครับผมคุณผู้ชมเรากลับมาช่วงหน้านะครับแล้วคุยกันต่อกับคำถามที่ค้างคากันไว้เรื่องของน้องหญิงนี่แหละครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราพ็อกค่าเบอร์ทอรี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลกตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ครับก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์จตุรงค์กันต่อนะครับกับคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับในเบรกนี้นะครับเราได้ต้อนรับดร.นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์นะครับโฆษกกรมสุขภาพจิตด้วยซึ่งอยู่ในสายกับเรานะครับขอต้อนรับก่อนเลยสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับครับคุณหมอครับตอนนี้เรานั่งอยู่พร้อมๆกันในเคลียร์ชัดๆแบบสดๆกันตรงนี้เลยนะฮะผมอยากเรียนถามสักนิดนึงนะครับคือเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่คนสนอกสนใจแล้วก็ต้องยอมรับกันชัดๆนะครับว่าเขาก็อยู่ท่ามกลางกระแสที่ก็ถูกโจมตีหรือแม้แต่ถูกเกลียดชังเลยด้วยซ้ำนะครับกับทั้ง3คนว่าโอ๊ยป้าไปแล้วนี่มันโรคจิตปล่อยแบบนี้ได้ยังไงอะไรสารพัดเลยที่เขาจะโดนนะฮะอยู่ท่ามกลางกระแสเหล่านั้นนะครับบางคนก็บอกว่านี่เป็นจิตเภทหรือเปล่าซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ถามเลยว่าเคยไปพบแพทย์ไหมเคยคิดไหมว่าตัวเองลงผิดหรือคิดไปเองอะไรแบบนี้นะฮะในส่วนของกรมสุขภาพจิตมองเรื่องนี้ยังไงครับหรือการจะประเมินว่าใครเป็นไม่เป็นในระดับไหนที่ถือว่าเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นแล้วเป็นต้นเป็นต้นนะครับมันมีขอบเขตตรงไหนครับครับผมว่าต้องแยกกันให้ชัดเจนก่อนนะครับระหว่างความเชื่อกับโรคทางจิตเวชเนาะครับทั้งไม่ใช่แค่ผู้ที่เป็นต้นตอของความเชื่อยังเป็นผู้ที่เชื่อด้วยนะฮะอันนี้ต้องแยกกันทั้งที่คนนำและคนตาเนี่ยคือผมว่า
ความเชื่อเนี่ยมันมีอยู่ในสังคมไทยมานานมากแล้วมันเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเรื่อยๆนะสังคมเราไม่ใช่ผู้เก็บเดียวเรามีพราหมณ์เรามีเทวบูชาเรามีรูปแบบต่างๆมากมายนะครับซึ่งก็ผสมผสานอยู่ในวัฒนธรรมของเรามันเยอะมากแล้วทีนี้ก็จะเห็นว่าในทุกๆปีเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องความเชื่อแล้วก็มีความเชื่อรูปแบบใหม่ๆโผล่ขึ้นมาโดยตลอดเนาะอันนี้ผมคิดว่าอันคือเรื่องความเชื่อแต่ถ้าเกิดเรื่องโรคทางจิตเวชเนี่ยมันแยกอีกเรื่องนึงมันไม่ได้แปลว่าคนที่เป็นผู้นำความคิดเนี่ยจะไม่เป็นโรคทางจิตเวชบางคนก็เป็นแต่บางคนก็ไม่ได้เป็นนะครับก็เป็นแค่ความเชื่อที่เขาสายทอดไปเฉยๆตรงนี้คงต้องแยกกันครับผมครับแยกยังไงครับระหว่างความเชื่อกับจิตเภทอาจารย์บอกว่าต้องแยกยังไงอ่ะทั่วไปครับความเชื่อโดยทั่วไปเนี่ยมันก็เป็นความเชื่อที่ผูกเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพอดูมีเขาโครงบ้างมีเรื่องราวเรื่องเล่าบางอย่างที่อาจจะสามารถมาผูกได้สามารถให้คนอื่นขัดแย้งได้โดยที่ตัวเองมีเหตุผลพอที่จะอธิบายหรือที่พอที่จะโต้เถียงโต้แย้งได้อันนี้คือลักษณะของความเชื่อนะครับหรือว่ามีเขาโครงดัดแปลงมาจากเรื่องราวอะไรบางอย่างนะครับแต่ความเชื่อในรูปแบบที่เป็นโรคทางจิตเวชคือความเชื่อแบบที่หนึ่งคือไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลได้เลยฉันเชื่อแบบนี้ความเชื่อนั้นไม่สามารถลบล้างด้วยอะไรได้เลยก็ตามนะครับไม่ว่ากรณีใดก็ตามหรือเชื่อในรูปแบบที่มีความผิดปกติหรือผิดเพี้ยนหลุดออกไปจากโลกมากๆพวกนี้อาจจะเป็นความเชื่อที่เกิดจากด้านสุขภาพจิตนะครับก็คือเรียกว่าความหลงผิดนั่นแหละครับซึ่งความหลงผิดนั้นก็จะเป็นตัวสะท้อนของโรคทางจิตเวชหลายๆโรคได้ครับครับซึ่งเป็นคนละเรื่องกับไบโพล่าใช่ไหมมีคุณผู้ชมเราถามเข้ามาผมถามคำถามตามคุณผู้ชมนะโทรเข้ามาในรายการเลยครับไบโพล่าโรคซึมเศร้าทั้งหมดคือกลุ่มโรคทางอารมณ์กลุ่มโรคทางอารมณ์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อที่ผิดเพี้ยนหรือว่าการหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงหรือลงผิดนะครับอันนั้นคือไบโพล่าก็คือมีแค่อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างขั้วที่เป็นซึมเศร้ากับขั้วที่เป็นมีความคึกคักเป็นพิเศษแต่โรคซึมเศร้าและไบโพล่าที่เป็นมาระยะเวลายาวนานอาจจะมีอาการพัฒนามากขึ้นจนมีอาการหูแว่วภาพหลอนหวาดระแวงหรือมีความเชื่อที่ผิดหรือมีการรับรู้ที่ผิดเพี้ยนได้อันนี้เป็นไปได้ครับผมแต่ตัวไบโพล่าเองเนี่ยไม่ได้ทำให้มีการรับรู้หรือความเชื่อที่ผิดเพี้ยนครับครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่เป็นอันตรายในสังคมในระดับหนึ่งครับใช่ครับสมมติว่าถ้าคนเป็นไบโพล่าเนี่ยความเชื่อของเขาจะมีแค่ความเชื่อว่าตัวเองอาจจะมีความสามารถพิเศษเล็กน้อยนะครับเชื่อว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นแต่ถ้าเกิดพูดคุยกันเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดได้แต่ว่าไม่ถึงกับผิดเพี้ยนไปเลยซึ่งมันก็ทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้คือผมเนี่ยเคยเจอคนไข้ไบโพล่าเขาบอกรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีพลังมากกว่าคนอื่นมีแต่ว่าพอถามจริงๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกมันไม่ได้ 100% มันอาจจะไม่ได้ 100% แบบนี้ครับก็สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าฉันไม่คุยกับเธอหรอกเพราะว่าฉันเป็นเทพนะฉันไม่ยุ่งกับเธอเพราะว่าฉันเข้าใจว่าฉันเป็นอะไรจุติมาอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นครับครับผมอ่ะโอเคครับคิดว่าน่าจะพอเห็นภาพรวมๆนะครับกับเรื่องนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับโฆษกกรมสุขภาพจิตนะครับคุณหมอวรสนะครับที่ให้เกียรติรายการขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับอ่านกลับมาที่อาจารย์จตุรงค์เมื่อสักครู่ถามค้างไว้ว่าตกลงแล้วขอบเขตมันอยู่ตรงไหนดีครับอาจารย์ที่ถามผมขอบเขตกฎหมายครับกฎหมายจะเป็นตัวชี้วัดผมว่าอันนี้เป็นสากลโลกเลยนะเพราะว่าไอ้ภาวะแบบนี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะเมืองไทยทั่วโลกก็มีปัญหาเรื่องภาวะผู้วิเศษวิเศษจริงวิเศษมากวิเศษน้อยอันนี้เราไม่รู้แต่ว่ามีอันนี้ว่ามันก็จะมีกระบวนการในการพิสูจน์หรือว่าในเรื่องของกฎหมายนั่นแหละจะเอายังไงถ้ามันมีการล่วงละเมิดทางเพศเหมือนอย่างที่เราเคยเจอกันในอดีตถ้ามีเรื่องของการละเมิดกฎหมายทั้งแพ่งหรืออาญาหรือถ้าเกิดไปละเมิดกฎหมายอย่างเงี้ยของกระทรวงสาธารณสุขก็ไอ้นั่นอ่ะครับก็หรือพม.หรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็อย่างเงี้ยก็จะรอดอย่างเช่นแต่มันมีแต่มันมีจุดตัดกับอีกลัทธิความเชื่อนึงครับลัทธิอีกความเชื่อนึงอ่ะเขาไม่ได้ทำฟรีเขาต่างนี่เขาอันนี้เขาก็มีข้อดีของเขาเขาไม่ได้เรียกร้องเงินต่างใช่ผมเน้นตรงนี้ตลอดนี่คือความต่างเลยต่างตรงนี้สำคัญมากอีกฝั่งนึงเนี่ยคิดตังแต่ผลงานมีหรือเปล่าแบบเขาไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ว่าที่ผมเป็นห่วงก็จะเป็นห่วงเขาจริงๆเนี่ยไอเรื่องงานวิจัยเขาเดี๋ยวเขาพูดน่ะประเด็นคือเขาไองานวิจัยเขาว่ามันมีระบบเพียร์หรือระบบคนคอยกำกับดูแลหรือเปล่าอย่างเช่นควรจะมีสถาบันไหมถ้าเป็นความเชื่อศาสนาอมจรมมรหรือมหิดลคนเข้ามาดูไหมถ้าสมมติงานอย่างเงี้ยเครื่องไม้เครื่องมือที่วัดที่บอกว่าเอ้ยฉันมีเครื่องไม้เครื่องมือวัดได้แค่ไหนแบบอย่างสำนักงานมาวิทยาของรัฐ
หรือของระดับโลกที่มาเปิดในเมืองไทยอย่างไมโครที่ตัวศูนย์วิจัยหรือตัวหน่วยงานมันมีมาตรฐานด้วยใช่อย่างไมโครพรีซิชันคาลิเบชันเนี่ยเขาค่อนมาตรฐานแน่นอนถ้ามีรับรองว่าเครื่องมือมันถูกใช้จริงวัดจริงและผลออกมาจริงก็โอเคไม่มีปัญหาครับผมอ่ะเข้าใจได้นะครับแหมเวลาหมดนะคุณผู้ชมยังถามอยากถามอีกเยอะมากยังอยากคุยเยอะมากเพราะฉะนั้นเช่นกันเหมือนเมื่อวานตามไปดูไลฟ์กันต่อรวมถึงเมื่อวานนี้คุณกุ้ง Executive Producer ของเรานะครับเดี๋ยวจะเข้ามาให้เขาเล่าความรู้สึกให้ฟังนะครับรวมถึงผมไม่แน่ใจช่างแต่งหน้าของ Workpoint ซึ่งก่อนเข้ารายการนะครับก็ผ่านการรักษาของน้องหญิงแล้วเขาบอกว่าเขาหายครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวตามไปไลฟ์กันนะครับเรื่องนี้เปิดกว้างๆเอาไว้ให้มันเคลื่อนตัวกันได้เพราะว่าเรากำลังเห็นต่างกันเรื่องของความเชื่อซึ่งในที่สุดเราอาจจะแค่เชื่อต่างกันแต่ไม่ต้องทะเลาะกันถึงขั้นทำร้ายกันก็ได้ถ้ายังอยู่ภายใต้ของความไม่ผิดกฎหมายหรือเปล่าฝากไว้ให้คิดกันละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวตามไปไลฟ์นะคุณผู้ชมนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยครับสดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใคร Fisherman Friend จากอังกฤษตั้งงี้ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เครื่องดื่มตาพอกค่า RSS Construction and Engineeringเบอร์ทอลลี่น้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลก I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันดร.จิ๋วดร.บุ๋มเลือกครีมทาฟ้าดร.จิ๋ว Tail to Tail TV Shopping เติมความสุขทุกการช็อปรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซากาโซนิกเครื่องดื่มวีทันผสมเบอร์รี่8ชนิดผลิตภัณฑ์คุณใหม่คุณภาพดีมั่นใจให้ใหม่ดูแลคุณและ 4F เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา We Make a Team วันนี้ต้องกราบขอบคุณนะครับแขกรับเชิญทั้ง4ท่านของเราซึ่งจะยังไม่ไปไหนครับผมคืนนี้วีรัน 5:20 แล้วกลับมาเจอกันสดๆวันจันทร์บ่ายโมงตรงตามไปเจอกันในไลฟ์ของรายการครับวันนี้สวัสดีครับ